ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันศุกร์ค่ะ 6:00 น. ถึง 1:30 น.อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์ภัทรเลขจิตค่ะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเจอกันอีกแล้วใช่ค่ะเมื่อวานนี้มานั่งโต๊ะนี่นี่เก้าอี้นี่สลับกันอยู่แล้วกลับมาที่เดิมแล้วนะคะวันนี้เป็นอีก1วันที่หลายๆคนก็ยังปลื้มจิตปลื้มใจแล้วก็มีความสุขอยู่เพราะว่าหนูแอบเห็นในโซเชียลหลายคนนะลงรูปพิธีไหว้ครูมหาอุรุภาจารย์เต็มเลยยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ถ้ารวมๆกันนับมาพันกว่าคนใช่ค่ะทั้งแขกรับเชิญทั้งผู้ใหญ่หลากหลายท่านก็ให้ความสำคัญในการไหว้ครูกับนะครับแล้วก็ห้องส่งของเราบ้านเราหลังนี้เนี่ยต้อนรับแฟนๆแล้วก็ศิษย์มีครูทุกคนนะฉะนั้นใครที่คิดถึงหนูอยากจะเห็นภาพบรรยากาศเดี๋ยวสัปดาห์หน้าช่วงสงกรานต์หยุดอยู่บ้านพักผ่อนได้ดูกันอย่างเต็มอิ่มอย่างแน่นอนนะคะแต่อย่าลืมนะคะเรามีนัดกันอีก1งานใหญ่สำคัญที่สุดนะฮะเข้ากับงานไม่ครูเลยผมให้ความสำคัญอย่างนั้นเลยงานอะไรครับน้องมุ้ยคอนเสิร์ตค่ะคอนเสิร์ตการกุศลนะคะหัตถธรรมสารฝันบันน้ำใจที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมนะเมื่อ2วันที่ผ่านมาคนหลายๆคนที่มีโอกาสได้เข้ามาพิธีเนี่ยก็มาจองบัตรกันเยอะมากนะคะแล้วก็มากระทั่งวันนี้เองหลายท่านก็ยังคงจองบัตรกันอย่างต่อเนื่องฉะนั้นงานนี้งานใหญ่นะคะเป็นมีตติ้งครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญนะคะที่ครูหาเตรียมตัวดูแลตั้งแต่พื้นที่นะคะรูปแบบการออกแบบเนี่ยรูปศิลปินต่างๆนะตั๋วต่างๆหรือแม้กระทั่งของขวัญของหนังสือที่จะมอบให้ด้วยคือเรื่องราวดีๆเนี่ยฮะนะคุ้มค่านะแม้แต่เรื่องของการรับประทานอาหารดูแลกระทั่งศิลปินวันนี้ร้องราชดุก็มาครับวันนี้ก็จะเจอพี่สุเทพด้วยคือเราจะเจอกันบ่อยเพราะว่าจะได้วางรูปแบบรูปร่างว่าจะทำยังไงดีให้คุ้มค่านะกับสิ่งที่กำลังคิดถึงท่านผู้ชมนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าความคิดถึงกำลังจะมาหาใช่ค่ะกำลังจะมาแล้วไม่ต้องรอคอยกันนะใครที่อยากจะมาเจอกันมาร่วมสนุกกันแล้วในส่วนของงานการกุศลในครั้งนี้เนี่ยค่ะคือรายได้ทั้งหมดที่ทุกคนได้ร่วมกันซื้อบัตรนะคะตรงนี้ก็จะได้ไปต่อยอดกันในโครงการนะคะสานฝันปันน้ำใจให้กับน้องๆผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็รวมไปถึงในการสร้างโบสถ์ดูแลโบสถ์เนี่ยในหลายๆแห่งด้วยฉะนั้นในโครงการนี้ยังมีโครงการดีๆอีกเยอะเลยแล้วก็ขอบคุณนะฮะท่านที่เข้ามาครอบครูไปครูด้วยเนี่ยตอนนี้เราก็จะรวบรวมทรัพย์ปัจจัยในกระจายในวัดวาต่างๆซึ่งผมเองไปเนี่ยไม่ได้ค่าตัวเจ้าพิธีเลย มีแต่อยากจะช่วยวัดมีแต่อยากจะเติมเต็มให้กับหลังคาพระอุโบสถสิ่งตรงนี้คือท่านผู้ชมนะฮะมันต้องใช้เงินทั้งนั้นแหละครับแล้วที่สำคัญนะครับเมื่อพูดถึงตอนคอนเสิร์ตก็ต้องมีหนังสือเล่มใหม่นะฮะโดยไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่มีจำหน่ายแล้วในหนังสือผมเนี่ยพยายามจะให้ศิลปินที่ท่านรู้จักที่เป็นศิลปินครูนะเซ็นลายเซ็นกำกับเอาไว้เลยแน่นอนนะครับพยายามจะเขียนให้ทุกๆท่านะนะฮะท่านผู้ชมนะฮะมีโอกาสอย่าลืมไม่มีอีกแล้วนะครับเล่มนี้ก็ไม่มีเพราะว่าเป็นเรื่องราวของตัวเลขเลขที่เกิดขึ้นเรื่องของชะตาชีวิตลิขิตเรื่องการงานประสาเรื่องการเงินหรือจะเพลิดเพลินเรื่องความรักหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนถ้า3สิ่งนั้นไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่องของการสร้างกุศลผลบุญนะสร้างความดีให้ต่อยอดทำยังไงกันเนี่ยฮะเล่มนี้นะเล่มกระชับแต่ฉับไวเรื่องการรวยรวยด้วยเลขจิตค่ะอัดเท้าไปแล้วใช่ค่ะอันนี้เลขจิตครับคือต้องบอกว่าในส่วนของลายเซ็นเรามอบให้หลายคนไปแล้วคือตระกูลหัตถจิตบ้างนะตระกูลเลขจิตเนี่ยเลขจิตก็คือตระกูลครอบครัวมิราเคิลนะฮะนามสกุลค่ะอัดเท้าก็บอกอ๋อนามสกุลของครูอัดเท้าเลขจิตเอามาจากไหนนี่แหละค่ะมาจากศาสตร์ตัวเลขนี่แหละตัวเลขพิชิตดวงค่ะคนที่เกิดวันที่1ถึง31เขาจะเป็นยังไงต้องทำบุญยังไงเลขมงคลเสริมยังไงบ้างจะได้ทราบกันในหนังสือเล่มนี้อันนี้ไม่ต้องซื้อนะฮะให้ฟรีๆหนังสือก็คุ้มค่าแต่ราคาบัตรไม่ได้แพงอย่างคิดเลยครับบางที่บางคอนเสิร์ตไม่มีอาหารการกินเลี้ยงโต๊ะเนี่ยมีราคาตั้งแต่500 1,000 300 300บุฟเฟ่500โต๊ะจีน 1,000 โต๊ะจีนแล้วอาหารนี่นะฮะเข้มข้นหลายอย่างไม่ใช่อย่างเดียวจบไม่ใช่คุ้มค่าเหมือนเรามาเจอมีตติ้งเรามาเจอเรื่องราวของการนะโครงการต่างๆแล้วก็รอยยิ้มรับรองนะฮะมีแต่รอยยิ้มกลับไปจริงๆใช่ค่ะแล้วคือต้องบอกว่างานนี้นอกจากที่จะได้มอบความบันเทิงให้กับทุกๆคนที่เข้าร่วมงานแล้วเนี่ยการเสริมสิริมงคลนะคะบอกเลยว่าถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นครูหัตถาครูต้นบุญเนี่ยนะคะการดูแลเรื่องราวของการเสริมสิริมงคลก็จะให้กับทุกๆคนด้วยเรื่องของกระเป๋าตังค์นะครับช่วงเช้าโมง30นาทีคือใช่30นาทีคือครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมจะมีเพราะว่าเราจะมีประรำพิธีครูด้วยเราจะเห็นครูประกำช้างครูโคจกุฎนะฮะครูมโนรานะครับหรือแม้แต่ครูปู่พันบุญซึ่งหลากหลายท่านเห็นวันได้ครูเนี่ยยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์คือตรงเนี้ยนะฮะอยู่ในสถานเราเนี่ยเราก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ท่านอาจจะไม่เคยเห็นที่ท่านอาจจะไม่เคยเจอ
รวมถึงเรื่องของการที่มาเนี่ยแล้วจะรู้ว่าโอ้โหคือจัดนี่คุ้มค่าและก็สิงโตน้ำปักจะมาต่อตัวมาด้วยครับมาด้วยนะบอกว่ามางานนี้มาด้วยนะครับมาโชว์การแสดงฝีม้าและมือในการต่อตัวเดินในค่ายกลแล้วสิงโตเป็นที่เดียวที่มีไฟอ๋อใช่อยากเห็นไหมล่ะอยากเห็นเพราะว่ามีไตเติ้ลนะพิธีไหว้ครูหลายคนฮือฮากันไปนะคะแล้วสวยงามมากจริงๆฉะนั้นเราจะได้เห็นการต่อตัวนะคือเขาบอกว่าปกติเราต้องไปดูแบบเวลาที่เขาแบบไปโชว์เมืองนอกอย่างนี้จะไปหาดูก็ยากอันนี้ไม่ต้องเลยแต่งงานคอนเสิร์ตนี้นะคะคณะสิงโตน้ำปักจะมาต่อตัวนะคะมามอบโชคมอบลาภให้กับทุกคนด้วยก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะอะไรก็ตามที่พิเศษที่สุดในงานนี้มีมอบให้ไม่เหมือนที่อื่นนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการร้องเพลงนะฮะเสียใจเพราะว่าอย่าลืมเนี่ยท่านก็คงไม่เคยเจอนะฮะเจ้าพิธีจัดงานคอนเสิร์ตขึ้นมาแต่ลืมคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตการกุศลแล้วก็ผมก็เป็นประธานมูลที่แล้วหลากหลายเหล่าอย่างที่ผมทำและสามารถที่จะบริโภคได้โดยตรงไม่ต้องอ้อมค้อมแล้วก็ชัดเจนว่ามีหลายรสชาติใช่ค่ะสีสันนี่งดงามโอ้โหตะการตาค่ะคือตอนนี้เนี่ยนะคะนอกจากที่หลายๆคนจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันทั้งศิลปินเองทั้งทีมงานทั้งครัวถาทุกคนตื่นเต้นมากแล้วเตรียมตัวนะที่บางคนก็แอบซุ่มซ้อมร้องเพลงแล้วบางคนนี่เตรียมแบบว่าซุ่มซ้อมแบบว่าอาจจะทอล์คโชว์ก็มีเนี่ยอย่างอาสุเทพก็เหมือนกันทุกวันนี้พี่อาสุเทพก็ไม่ได้อยู่กันที่นะท่านก็ไปออกที่ไหนก็บอกประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะเมื่อช่วงบ่ายก็โทรหากันเดี๋ยววันนี้ก็เจอกันอีกน้องรัชนกเพิ่งไปวันไรขิงเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมาเจอเย็นนี้เจอกันน้องมวยก็จะเจอคือกลุ่มเราคณะเดาตั้งแต่วันเกิดมาก็ไม่เคยได้หยุดนิ่งเลยขอบคุณนะฮะทุกคำอวยพรในเฟซบุ๊กนะฮะไม่ได้คือยังระลึกถึงเนี่ยแต่ผมไม่มีเวลาที่จะไปคุยไปเจรจาที่นั่นขอบคุณทุกท่านที่ส่งแรงใจกับครูอันตาคนนี้นะครับหายเหนื่อยนะหายเดือดเรื่องราวต่างๆแล้วก็บอยคอนเสิร์ตตอนแรกว่าโอ้ไม่มีใครไปแล้วหลายคนเยอะมากยิ้มเมื่อวานนี้นะฮะคุณแม่ทองหล่อจะได้ขึ้นเวทีกับเราด้วยใช่ค่ะผมว่าอย่าลืมนะเราจะเป็นบุญหล่อคุณแม่บุญหล่อแหมพูดเหมือนในนานาเลยเป็นชื่อซอยเลยสถานีรถไฟนะคะคือต้องบอกว่าหลายคนสัญญากับเราว่าจะมาเจอกันฉะนั้นใครที่อยากจะมาเจอบรรยากาศแบบนี้ความอบอุ่นนะคะแล้วก็รอยิ้มความเป็นครอบครัวนะคะมาเจอกันให้ได้นะคะคอนเสิร์ตของเรา15พฤษภาคมวันอาทิตย์นะช่วงประมาณ 10:30 นาทีเนี่ยแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงของคอนเสิร์ตศิลปินก็จะหมุนเวียนกันขึ้นมอบความบันเทิงให้นะชมคอนเสิร์ตไปได้ทานอาหารด้วยได้เห็นความสวยงามของวิจิตรศิลป์ด้วยแล้วผมมีประคำช้างที่เก็บไว้ประมาณ5นะฮะ55นะครับประคำช้างนี่ทำพิธีในหมู่บ้านตะกางนะครับท่านผู้ชมนะท่านอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไม่ได้เจอเท่าไหร่ผมจะมอบให้55ท่านนะที่จองนะฮะบัตรจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับนะครับ1เดือนเต็มๆหลังจากนั้นก็ไม่มอบให้แล้วฉะนั้นรีบโทรมานะครับ1ใน55ท่านอาจจะเป็นท่านก็ได้นะครับตรงนี้เลยครับนะก็เมื่อสักครู่นะคะใครที่บอกว่าหุยตกใจเลยมีเซอร์ไพรส์พิเศษอีกแล้วเซอร์ไพรส์อีกแล้วครับเมื่อกี้นี่ครับนี่หนูว่ายิ่งใกล้ๆเดือนพฤษภาคมเนี่ยรับรองนะคะใครจองบัตรเนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้มีโอกาสได้รับจากครัวถาอย่างแน่นอนคุณท่านผู้ชมก็แหมไหว้ครูน้องมวยนะฮะขนาดเสียนครูเล็กๆเนี่ยเสียนจิ๋วเล็กเสียนจิ๋วกันนะแล้วบุญค่านี่เป็นหมื่นมอบไปเท่าไหร่วันนั้นนะครับก็19วันนะคะ19ท่าน2วันเลย38นั่นใช่ค่ะนะครับเห็นมั้ยฮะทุกคนดีใจมากนะคะแล้วก็นี่บอกว่าเป็นของขวัญครูที่ครูถามมอบให้แล้วเชื่อจะค่ะงานใหญ่แบบนี้เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์อีกมากๆผมอยากให้ท่านมาแค่นั้นเองเราไม่คิดว่ามันจะได้เงินทำบุญหรือไม่ได้ทำบุญเพราะว่าเราไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยเปิดตัวมูลนิธิไม่เคยเปิดตัวคณะกรรมการแล้วก็โครงการดีๆที่ท่านไม่ทราบอีกเยอะเลยที่ครูอัฏฐาได้ทำแล้วท่านก็ประสานต่อเห็นในรายการนะประชาสัมพันธ์กันแต่มีหลายอย่างนะฮะที่เราได้ทำทั้งในอดีตและอดีตที่ผ่านมาละครชีวิตจริงเป็นยังไงท่านจะรู้เรื่องราวเข้มข้นมากกว่านั้นใช่ค่ะจะได้รู้ว่าอัครเตโชธาตเป็นมายังไงกสิณไฟเป็นอย่างไรทำไมครูถาถึงได้ชื่อว่าครูต้นบุญนะดูแลเด็กๆต่อยอดพุทธศาสนาอย่างไรบ้างนะจะได้เจอนะได้รวมพลคนในครอบครัวร่วมกันด้วยนะคะฉะนั้นตอนนี้มีเวลาโทรเข้ามาได้น้องๆเนี่ยรอรับโทรศัพท์อยู่ใครอยากจะจองบัตรก็สอบถามรายละเอียดได้เลยนะหรือว่าติดตามกันใน Facebook Fanpage ได้นะคะมีรายละเอียดอย่างชัดเจนเผื่อว่าใครอยากจะไปบอกต่อๆกลุ่มเพื่อนฝูงนะหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวเองก็ตามชวนกันมาอยู่รวมกันเป็นวันครอบครัวด้วยนะคะอย่างพิธีไหว้ครูเนี่ยว่าได้มีโอกาสได้คุยหลายคนก็บอกว่าเพื่อนเขาก็ชวนกันมาเพื่อนๆชวนกันมาต่อกันมาเพราะปีนี้หลายคนที่เป็นศิษย์มีครูรุ่นใหม่ๆมากันเยอะมากฉะนั้นเราบอกต่อกันได้ค่ะมารวมกันในครอบครัวได้เพราะว่าครอบครัวของเราเปิดบ้านต้อนรับทุกๆคนอย่างแน่นอนแน่นอนแต่ที่แน่นอนที่สุดนะครับเอามาดู
ครงการที่เราจะเกิดขึ้นวันนี้มีวันที่21เพิ่มเติมมาด้วยอ๋อใช่ค่ะนะอันนี้เดี๋ยวดูเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วครูถาจะเดินลงพื้นที่แล้วทำไมจริงอ่ะทำไมจริงนี่ตั้งปีตอนนี้ต้องบอกว่าจริงๆเลยมาดูกันเพราะว่าลงพื้นที่แล้วนะคะช่วงประมาณสัปดาห์หน้านะก็เทศกาลสงกรานต์นั่นเองนะคะทางภาคอีสานค่ะใครที่จะแวะเวียนนะไปเที่ยวภาคอีสานหรือว่ากลับบ้านเนี่ยนะคะมีโอกาสได้ไปร่วมบุญร่วมกันแวะเวียนไปได้นี่คือตารางบุญที่ทุกคนจะได้ร่วมบุญกันแล้วก็ปัจจัยในการสั่งกองผ้าป่าชุดเล็กชุดใหญ่หรือว่าใครที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญกันตรงนี้แหละค่ะจะได้ไปต่อยอดสร้างโบสถ์กันด้วยเอาเริ่มต้นที่เริ่มต้นค่ะวันที่11เมษายนณวัดนิวาสสุวรรณารามช่วงสายๆหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นพิธีนะคะเสริมสืบชะตานะคะแล้วก็จะเป็นงานฉลองสาราการประเรียนด้วยนะคะเจอกับครูหัตถาได้ช่วงสายก็คือช่วงบ่ายโมงแต่ต้องไปก่อนนะฮะประมาณก่อนเที่ยงเนี่ยเพลน่ะ11โมงก็ไปเจอกันนะเรามาเจอกันที่นั่นใช่ค่ะแล้วก็12เมษายนก็ยังอยู่ที่วัดนิวาสสุวรรณารามนะคะแต่ว่าจะเป็นช่วงหัวค่ำหน่อยอันนี้เพิ่มเติมค่ะมีศิลปินศิษย์มีครูไปร่วมงานด้วยพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคุณอาสุเทพประยุนพิทักษ์เขาจะไปร้องเพลงนะคะมอบเสียงเพลงให้กับทุกๆคนที่อยู่ในงานแล้วใครอยากจะเจอกับครูหัตถาก็เจอกับครูหัตถาได้กิจกรรมนะฮะตักไข่สอยดาวเน้นเลยครับนะฮะไปเจอรางวัลใหญ่ใช่ค่ะที่น้อยใจดีของเรานี่บอกหารางวัลให้เยอะนะฮะผู้บริหารช่องมิลเลอร์แชนแนลท่านบอกว่าเราเตรียมพร้อมเนี่ยของฝันใหญ่ๆรวมถึงเนี่ยคือเงินทั้งหมดนี้เอาทั้งพิธีกรรมทั้งวัตถุมงคลทั้งตักไข่สอยดาวเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปสร้างโบสถ์ที่เห็นอยู่ไหนครับสามสี่ที่ด้วยกันใช่ค่ะคือมันมีโครงการเยอะแต่เมษาไปทั้งหมดหรอกฮะทุกวันเนี่ยเดินทางตลอดใช่ไหมทำพิธีเย็นนู้นไปนี่ต่อนะ12ไปเจอกันก่อนใช่ใช่ค่ะแล้วก็13เมษายนนะเผื่อว่าใครที่เดินทางจากกรุงเทพจะไปต่างจังหวัดกันก็ไปเจอกันที่วัดวารีศิลารามนะคะคือวัดนิวาสกับวัดวารีเนี่ยอยู่อำเภอบางหินนะก็อยู่เจอกันได้เลยนะคะ13เมษายนช่วงหัวค่ำนะอันนี้ทั้งมวยทั้งสายก็จะไปสมทบด้วยแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมตักไข่สอยดาวกันเห็นรู้สึกมามากมาป้าไปด้วยเนี่ยไปด้วยค่ะไปเจอกันได้ไหมไปทั้งครอบครัวเลยนะคะไปเจอกันนะคะชาววังหินนะคะแล้วก็14เมษายนไปถวายพระป่าพร้อมๆกันนะคะช่วงสายๆหน่อยนะหลังจากนั้นค่ะ14เมษายนนะคะไปต่อทั้งมวยช่วงหัวค่ำค่ะเราจะเดินทางมาที่วัดบ้านตาเสกนะคะก็มีคอนเสิร์ตนะใครอยากจะไปตักไข่สอยดาวนะคะไปร่วมกิจกรรมไปลุ้นรางวัลนะไปลุ้นรางวัลกันนะคะสำหรับตักไข่สอยดาวรางวัลใหญ่ๆเพียบเลยแล้วก็รางวัลที่พี่ๆทุกคนได้มามอบให้เนี่ยมารวมกันเนี่ยก็จะอยู่ที่นั่นด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะอีก1วันนะคะ15เมษายนช่วงประมาณสายๆก็พิธีเสริมสืบชะตานะคะมีถวายพระป่าร่วมกันหลังจากนั้นนะคะเราจะเดินทางจากวัดบ้านตาเสกนะคะมาที่วัดบ้านบากนะช่วงหัวค่ำเช่นเคยค่ะมีคอนเสิร์ตนะคะกับศิลปินศิษย์มีครูนะคะแล้วก็ไปเจอกับครูหัตถาได้นะคะไปในกิจกรรมการทะลมค่ะจากการทะลักแล้วมาการทะลมนะคะแล้วก็16เมษายนนะคะใครที่อยากจะร่วมการถวายพระป่านะคะก็เจอกันได้เลยนะตั้งกองพระป่าร่วมกันด้วยว่าอันนี้ก็คือการทะลักนะฮะกลับข้ามมาที่เดิมแล้วค่ะครับนะแล้วก็ถ้าใครยังไม่กลับไปไหนนะคะยังอยู่ที่ทางศรีสะเกษอยู่เนี่ย17เมษายนมีการถวายพระศิวลีนะคะที่สำนักสงฆ์ภูมิประชาธรรมนะคะช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็ไปเจอไปร่วมบุญกับครูหัตถาได้แล้วพอ18 19 20เริ่มกลับมาจัดรายการแป๊บนึงค่ะ21เมษายนไม่ต้องไปลงแป๊บต่อที่23 24 23 24นะคะที่วัดคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้วอันนี้มีพิธียกช่อฟ้านะไปร่วมบุญกันได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะ30เมษายนถึง1พฤษภาคมวัดวังหินเขาชะเอมจังหวัดฉะเชิงเทรา30เมษายนนี่นะคะมีคอนเสิร์ตด้วยมีร้องเพลงด้วยนะคะใครอยากจะไปร่วมสนุกกันกับศิลปินศิษย์มีครูเนี่ยแว่วๆว่าน้องบิวจะไปด้วยนะก็ไปเจอกันได้นะคะอันนี้คือตารางบุญแล้วก็1พฤษภาคมนะคะมีพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลเดินหลวงปู่ฟูนะก็อยู่ร่วมพิธีร่วมกันยังไม่จบตรงนั้นนะฮะมันมีงานไหว้ครูช่วงวันที่21เมษายนท่านอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกันดีอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกันดีเนี่ยท่านบอกว่าท่านกาวุโสแต่ท่านก็รับเสียงครูผมไปแล้วผมก็ครอบเสียงประสิทธิในวันที่วัน5ที่บ้าน5เมษายนค่ะแล้วทุกวันเนี้ยเสียงที่ท่านครอบให้เสียงที่ก็คือเสียงปู่ของผมปู่พระพิราบแล้วล่าสุดก็มอบเสียงพระพิฆเนศก็จะมีงานจัดขึ้นมาวันที่21นะครับทีมงานมีหมายกำหนดการไหมครับเดี๋ยว21เมษายนนะคะก็เดี๋ยวจะได้เห็นภาพการนี้เลยนะคะ
ที่สำนักสงฆ์พุทธแสนสุขใจบ้านไซย้อยนะคะจังหวัดกำแพงเพชรนะก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพิธีไหว้ครูประจำปีนั่นเองใช่ครับคือเนี่ยคือท่านอาจารย์บอกว่าที่สำนักสงฆ์เนี่ยนะท่านพระอาจารย์ก็อาพาธแล้วปีนี้นะฮะท่านอาจารย์ธนิตนะก็จะเอาเศียรที่ผมได้ครอบให้ท่านเนี่ยเอาไปครอบให้ถึงสายสิทธิ์เป็นรายการไปได้มีเศียรปู่เป็นครูหมอยาซึ่งปกติเนี่ยท่านเจ้าว่าจะเป็นคนครอบให้แต่ท่านอาพาธนะฮะท่านอาพาธป่วยผมก็เลยจะทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนนะครับขออนุญาตท่านท่านบอกว่าให้อาจารย์นัทธาได้ครอบอาจารย์ธนิตก็บอกคุยกันเมื่อเช้าเนี่ยว่าผมก็จะไปที่นั่นนะครับนะในวันที่21เมษายนเจอกันที่นั่นทั้งอาจารย์ธนิตศรีกันดีแล้วก็ผมด้วยครับไหว้ครูประจำปีของท่านแล้วก็เป็นวันที่ผมต้องไปเป็นเจ้าพิธีแล้วก็ครอบเสียนครูผมก็ไม่เคยเห็นนะเสียนปู่ฤาษีได้เป็นหมอยาที่นั่นแหละฮะจะทำหน้าที่แทนแล้วเผื่อว่าใครที่อยู่ใกล้ๆเนาะกำแพงเพชรอยากจะไปร่วมพิธีไปได้ใช่ไหมคะอาจารย์ทางเหนือลงมาแล้วนะไปได้เลยแล้วนะมาเจอกันมาเจอกันได้นะคะ21เมษายนนะคะนี่คือตารางบุญนะคะที่เดือนเมษายนที่ทุกคนจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกับครัวถาแล้วก็อย่างที่บอกว่าปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาร่วมบุญกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองพระป่านะหรือว่าได้มาร่วมบุญกันในพิธีไหว้ครูเองก็ตามเราจะไปต่อยอดนะคะในเรื่องของการสร้างโบสถ์กันต่อนะคะบางแห่งหลังคาก็ไม่มีหินอิฐทรายก็ยังไม่มีนะคะกระเบื้องประตูหน้าต่างเนี่ยมารวมกันแบบนี้แหละค่ะเราจะได้ไปต่อยอดในการดูแลพุทธศาสนาด้วยนะฝากไว้แล้วกันแล้วอย่าลืมนะคะพฤษภาคมก็มีงานใหญ่นะคะ15พฤษภาคมฉะนั้น2เดือนแบบนี้นี่คือเราได้เจอกันอย่างแน่นอนนะคะมาเจอกันได้นะคะใครที่อยากจะร่วมบุญกันก็ช่วงสงกรานต์นะช่วงเมษาแบบนี้แต่ใครอยากจะไปร่วมสนุกกันก็15พฤษภาคมกับงานคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตการกุศลแล้วก็เพิ่งจะแถลงข่าวไปวันที่5เมษายนที่ผ่านมานี่เองมวยทราบครับว่าก่อนที่จะไหว้ครูเนี่ยบางท่านว่าเอ๊ะเจอกันวันที่5ที่6แล้วก็ไหว้ครูเลยหรือเปล่านะเราเองเราทำพิธีมาหลายวันแต่จะมีวันพิเศษวันที่เราเข้มข้นด้วยการเดินธาตุนะเดินสิริธาตุให้กับนะศรีครุเทพก่อนบวงสรวงเทวดาก่อนที่จะประสิทธิ์ให้ท่านมีภาพบรรยากาศมีด้วยฮะให้ทุกคนได้ชมด้วยนะคะว่าอย่างที่บอกว่าอาจารย์เนี่ยทำพิธีในทุกๆวันเลยนะก่อนที่จะเข้าสู่วันที่5และ6เมษายนเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีร่วมกันฉะนั้นไปชมบรรยากาศดีกว่าค่ะเชิญครับนี่เราก็จะเป็นการอธิษฐานจิตนะครับขอบารมีครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ให้นะครับวันที่3นะท่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดว่าเอ๊ะวันที่5วันที่5เห็นมีคนเลยวันที่3นี่เป็นการเสริมสิริธาตุก่อนนะครับนะฮะคือความยิ่งใหญ่มันอยู่ตรงที่ว่าเราได้เตรียมพร้อมเราได้มีความตั้งใจสิ่งที่จะมาประสิทธิ์ที่ให้มันเป็นมนตามันเป็นพระคาถานะเตรียมพร้อมในไม้มะฮกฟ้าเตรียมพร้อมในวัตถุมงคล3มงคลครูหรือสิ่งที่เราเรียกว่าบารมีครูศรัทธาครูบูชาพระนะก็มีไปรายการแล้วน้องทีมงานจะทราบเลยมาร่วมกันใช่ค่ะทุกคนเนี่ยเวลาถักสายบางคนถักอะไรต่างเนี่ยเราก็จะมีนะฮะมีความตั้งใจเพราะทุกคนได้ครอบครูไปหมดเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องทําพิธีในการขอเข้ามาครูบาอาจารย์หรือใช้ครูประกำช้างครูโคชกุฎครูโคชกิจที่เรียกกันน่ะประจำนะอัญเชิญท่านนะครับไม่ได้แบบอุปโลกมาแล้วเนี่ยของดีนะไม่ใช่วัตถุมงคลแต่ละอย่างถ้าผ่านบอกว่าต้องผ่านมือผมก็มีความตั้งใจนะครับสิ่งที่จะให้เนี่ยให้ด้วยแรงศรัทธาครูนะแหละแต่ต้องบูชาพระให้มากๆนะครับความประสิทธิผลมันก็จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าทุกคู่ทุกนามนะทุกชื่อนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีความตั้งใจและเตรียมพร้อมเนี่ยที่เรานั่งตรงเนี้ยใช่ค่ะเป็นสถานที่ที่เราจัดโต๊ะประกอบพิธีในการบูชาสักการะศรีครุเทพนะฉะนั้นมีความเข้มข้นมีความขลังนี่คือวันที่3ค่ะนะฮะคือต้องบอกว่าอาจารย์ก็เตรียมงานน่ะจริงๆคือเตรียมทั้งประกอบพิธีนะดูแลในเรื่องของวัตถุมงคลแล้วก็น้องๆทุกคนก็มาดูแลเรื่องของสถานที่ด้วยท่านจะได้มั่นใจเฝ้าไม้มะฮกฟ้านะฮะได้ไปแล้วเสริมสิริกันค้าเสริมได้ยังไงแล้วทำไมนะต้องมีด้วยสิ่งตรงนี้ครับว่าเป็นเครื่องช้ำค้ำชูนะให้พวกเราเนี่ยได้มีเทพเทวดามาคุ้มครองปกปักรักษาโดยการคิดดีปรารถนาดีคิดชอบประกอบด้วยกุศลนะครับการเจริญกรรมฐานสมาธิเมื่อทำหน้าที่แล้วต้องดีที่สุดอย่าลืมผมเป็นเจ้าพิธีเมื่อได้ประครอบแล้วไม่มีพิธีกรรมต่างๆฉะนั้นการครอบพิธีกรรมนี้หรือว่าการบูชาต่างมีการสร้างเสียงขึ้นมาก็มีเสียงครูพระพิราบนะครับหรือการที่บูรณะนะครับเสียงเก่าของเดิมที่เรียกว่าหลวงพ่อเบิ้มนะครับเสียงท่านเนี่ยน้องมวยพิธีต่างๆพวกนี้นะครับเราก็ต้องมาเสริมสิริธาตุนั่นคืออัญเชิญนะธาตุทั้ง4ให้ประกอบดินน้ำลมไฟให้เป็นอาการที่32ก่อนป้องกันธรณีสารที่เกิดขึ้นเพราะครูบาอาจารย์ที่ไปสร้างโบสถ์วิหารเนี่ยโอ้โหเปรตอสุรกายพูดพายใดๆ
บางทีก็ผิดเพี้ยนมาเราก็ต้องกำปราบปราบไปสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นเวรกรรมเล็กๆน้อยๆนะหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีจะเข้ามาอัปปีจะไม่เข้าข้องจะไม่เกี่ยวข้องในพิธีกรรมเราเราก็จะมีการป้องกันเป็นเจ้าเวทีต้องระวังเพราะว่ามีทั้งคุณสายมนต์ดำก็มีแต่เราอาศัยบารมีครูปีนึงต้องทำครั้งนึงเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดอย่างผีครูประกรรมเนี้ยเวลาไปช่วยส่งเสริมเติมเต็มเดินสิริธาตุให้ใครนะก็เชื่อว่าหลากหลายคนก็ดีขึ้นแล้วก็มีแรงศรัทธาค่ะนะไม่งั้นผู้คนโอ้โหน้องมวยเห็นไหมฮะมาโตบโตขึ้นเรื่อยๆคือมันไม่ใช่หายไปนะโอ้โหมาคือบางคนนี่บอกว่าบางทีไม่ได้ดูรายการก็มีว่าทำงานแต่ว่า 5-6 เมษายนนี่คือจะจำแล้วก็บันทึกเอาไว้เลยว่าพิธีไหว้ครูต้องมาเจอกันทุกๆปีนะรวมไปถึงใครที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมกันในการช่วยงานกันก็จะเห็นว่าอาจารย์ดูแลทุกขั้นตอนผ่ายันต่างๆอักขระต่างๆแล้วไม่มีเงื่อนไขเนี่ยมีแต่ความเมตตานะทุกคนมาด้วยแรงศรัทธาจริงๆไม่มีการเคลือบแฝงและแอบแฝงสิ่งที่ทำคืออยากเจตนาอยากสร้างโบสถ์ให้สำเร็จถึงแม้จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนน้อยแต่ต้องทำบ่อยๆทำเรื่อยๆต้องทำบุญทุกๆลมหายใจแล้วน้องมวยเห็นในพิธีกรรมเนี่ยตั้งใจมากละเอียดไม่ใช่แค่ขอพรความเสร็จไม่ใช่มีการลงเจิมมีการเดินท่านะครับมีการใช้นาไม้คูนะครับหรือแม้แต่ใช้ขอช้างหรือจะมีไม้เท้าคูนะที่เรียกว่าไม้คูเนี่ยนะครับเอาไปประสิทธิให้แต่ละท่านด้วยจิตเจตนาที่แท้จริงด้วยกำลังใจที่ตั้งมั่นนะครับไม่ว่าวัตถุมงคลอะไรก็ดีนะฮะไปถึงมือท่านต้องมีพลังนะต้องมีแรงศรัทธาแล้วก็ต้องมีเจตนาที่ชัดเจนนะครับเนี่ยก็คือวันที่3วันอาทิตย์นะค่ะจริงๆก็บอกว่าเตรียมงานกันนี่ก็ตั้งแต่ก่อนล่วงหน้าแล้วนะเยอะเลยมันไม่ใช่ไปเห็นแล้วเสร็จเลยไม่ใช่นะครับนะแล้วอย่างสายมงคลครูที่ได้เห็นเนี่ยก็ให้กับทุกๆคนได้รับกลับไปคือปีนี้ทุกคนได้รับกลับไปหมดเลยครับผมนะคะก็คือมอบให้กับทุกๆท่านแม้แต่นะฮะที่ท่านได้รับครูพระพิราบไปใครที่จองบัตรไปตอนนี้ก็ยังมีเหลืออยู่นะครับมีเพียงพอที่จะมอบให้เนี่ยอยู่ในพิธีนี้เหมือนกันนะครับที่อยู่ในเดี๋ยวท่านจะเห็นนะเดี๋ยวมันจะโชว์ให้ดูนะฮะเนี่ยก็จะมีการเจอมีอธิษฐานจิตนะครับมาปกปักรักษาอภิบาลนะครับให้ดวงจิตของเรานะครับนะให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการใช้หลักของกสิณไฟเตโยธาตุนะในการเจริญในสมาธิสติกรรมฐานนะครับแล้วก็รวมไปถึงวัตถุมงคลนี่แหละค่ะที่ใครจองกองพระป่าเอาไว้ใช่ครับนะพระป่าชุดใหญ่หรือว่ากองพระป่าชุดเล็กเองก็ตามเป็นประธานในกิจกรรมนี่เลยค่ะนี่อันนี้ตักไข่เพื่อจะไปร่วมกิจกรรมกันคือเราใส่สลากเข้าไปใช่ค่ะใส่สลากเข้าไปแล้วก็เราก็จะไปจับกันไปจับกันไปตักกันไปตักกันที่วัดแต่ละวัดที่จะมีกิจกรรมกันด้วยใช่ครับนะจับเสียงโชคเอาสลากทุกอันเนี่ยได้ของขวัญนะมีของขวัญมีรางวัลหมดนะเปิดออกมานี่อาจจะเป็นตุ๊กตาก็ได้มันเป็นสลากก่อนสลากก่อนไปเอาไปแลกเอาไปแลกกันอาจจะได้ตุ๊กตาก็ได้บางคนโชคใหญ่จะได้ตู้เย็นใช่ค่ะเนี่ยใครอยากที่ใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้รับรองว่าได้เจอกันอย่างแน่นอนนะหลายวัดเลยที่จะได้ไปร่วมสนุกร่วมกันและกิจกรรมต่างๆนะคะก็ช่วงของเทศกาลสงกรานต์เข้าวัดทำบุญนะไปร่วมสนุกกันได้อิ่มบุญหนุนทรัพย์ค่ะรับโชคดับหนี้ทวีโชคค่ะเก่งมากไปเจอกันได้นะคะบางท่านในงานเนี่ยก็ได้สายมงคลครูเหมือนกันนะครับนะฮะครับแล้วก็ใครอยากจะเห็นภาพบรรยากาศนะคะพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะก็รับชมได้สัปดาห์หน้านะคะ13เมษายนรับชมของวันที่5เมษายนและ15เมษายนรับชมวันที่6เมษายนมันจะถืออ่ะค่ะเนี่ยด้านที่อยู่ในมือด้วยนะก็จะเป็นของที่จะมอบให้พร้อมกับหนังสือเล่มนี้นะฮะมอบให้ทุกบัตรทุกที่นั่งเลยนะครับนะไม่ได้เชียร์นะครับว่าจะต้องมาแต่มาเหอะครับท่านครับค่ะคุ้มค่ามีเสียงบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีเนี่ยเสียงครูพระพิราบนะครับแล้วก็ด้านนี้นะฮะก็จะเป็นหนังสือเนี่ยเซตนี้ชุดนี้มอบให้ท่านมาสร้างบุญครับในนามมูลนิธิสถาธรรมไม่เคยจัดนะครับปีนี้ขอจัดสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเราอยากจะให้ท่านเห็นในโครงการเราทำอะไรอยากจะปันน้ำใจสารรอยยิ้มให้กับเด็กๆหนูๆจริงๆครับนะฉะนั้นมากันเลยไม่ได้แพงอย่างที่คิดแล้วก็คุ้มค่าในสิ่งที่ท่านได้สละได้เสียไปนะครับค่ะนะคอนเสิร์ตแบบนี้ก็บอกว่าหายากจริงๆแล้วก็หลายคนบอกว่ากว่าจะมาได้เจอไม่เจอกันมารวมตัวเป็นมีตติ้งใหญ่ๆแบบนี้นี่ยากนะคะฉะนั้นเรามารวมตัวกันอีกหนึ่งครั้งมีทั้งสิริมงคลนะคะมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งเสียงหัวเราะอิ่มท้องด้วยค่ะเพราะว่าครั้งนี้ทุกอาจารย์ฐานจะดูแลทุกๆโต๊ะเลยดูแลทุกที่นั่งเนี่ยได้ทานข้าวพร้อมกันนะคะได้เจอกันนะคะฉะนั้นมาเจอให้ได้
15พฤษภาคมนะคะโทรเข้ามาจองบัตรกันแล้วก็ได้รับวัตถุมงคลแบบนี้พร้อมกับหนังสือที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ทุกที่นั่งได้รับหมดนะคะจะบัตร300 500 1,000 บาทก็ได้รับหนังสือทุกที่นั่งเลยถูกต้องเลยครับนะโทรเลยนะฮะอย่าตัดสินใจนานใช่ค่ะเดี๋ยวที่นั่งจำกัดครับหมดอดเจอกันนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า0851293697และ0831997972รีบโทรมาตอนนี้เลยรับรองว่าได้เจอกันอย่างแน่นอนเอาล่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปรายการทุกคนชมสิ่งที่ตั้งใจรายการก่อนได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวโมเชื่อว่าเดี๋ยวอาจารย์แอบรับโทรศัพท์นะรับโทรศัพท์นะฮะเอาล่ะนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ